ที่นี่ไปเลยไอเดียพึ่งพร่งกันเลี้ยงพึ่งพร่งนะครับโดยนุ่งวัย38ปีกับพุทธไอเดียเลี้ยงพึ่งพร่งรอบส้นยางพาราเป็นรายได้เสริมนะครับนอกเนื่องจากการกรีดยางครับนายอนุชามัดรวมอายุ38ปีชาวบ้านบ้านถุงเขตเทศบาลเมืองสะเดาอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาครับพุทธไอเดียใช้เวลาว่างหลังจากทำส้วนกรีดยางหั่นมาเลี้ยงพึ่งพร่งภายในส้วนยางเนี่ยนะครับรวมว่า20หลังโดยศึกษาวิธีเลี้ยงจากเพื่อนนะครับแล้วก็กลับมาทดลองเลี้ยงจนประสบความสำเร็จแล้วก็ขยายหลังเลี้ยงเพิ่มมาขึ้นเรื่อยๆตั้งเป้าให้ได้เนี่ย100หลังนะครับสำหรับพึ่งที่เลี้ยงก็เป็นพึ่งจากธรรมชาติหากินอยู่ภายในส้วนปลอดนอกจากจะมีต้นยางแล้วนะครับยังมีกาแฟที่ปลูกแซมยางด้วยส่วนวัสดุที่ใช้ทำรังก็จะนำเศษไม้เก่าขนาด25ถึง30เซนเนี่ยแล้วก็ยาวที่10เซนเนี่ยเข้ามาทำให้พึ่งให้พึ่งเนี่ยเข้ามาอยู่อาศัยประมาณ3เดือนแล้วก็สามารถแก่พึ่งได้นะครับโดยเขาบอกว่า3ถึง4หลังเนี่ยนะก็จะได้นำพึ่งไปตำว่า3ขวดเลยค่ะนี่เห็นเลยอยากจะกินมากเลยนะเขาบอกว่าขายในราคาขวดละ500บาทนะคะเป็นน้ำพึ่งเทรสชัดในหวานหอมแล้วก็เป็นเทตรงกันของลูกค้าค่ะถ้านำไปกินหรือว่านำเป็นส่วนผสมทำยาสมุนไพรก็ได้เหมือนกันส่วนตัวอ้อนนี่แหละค่ะของพึ่งเขาก็สามารถนำไปประกอบอาหารได้หลายเมนูเลยนะคะซึ่งผู้ที่สนใจน้ำพึ่งหรือว่าอยากเข้าชมการเลี้ยงพึ่งโพรงเนี่ยค่ะที่บ้านถุงอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาก็สามารถติดต่อได้ที่บังฮาดีหรือว่านายอนุชามัดรวมหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นอยู่บนหน้าจอเลยนะคะ0846912140ค่ะนี่เบาเก่าเห็นข้าวปนี่เชยออกมาแล้วก็จุ่มด้วยน้ำว่านด้วยนะน้ำพึ่งด้วยนะตึ้งตัวน้องไปพัดในเหล้าเลยนะแต่ว่าราคาอย่างที่เขาบอกโอ้ยพี่ออมกินเลยใช่ไหมพี่สาวออมกินเองชมกินให้แรงว่าร้อยจริงยิงด้วยตัวอ้อนนี่พอกัดปุ๊บมันนุ่มนั่นเตะในปากอ้อยยางน้ำผึ้งละซึ่งบางทีแกทำไรยางนะยางกับโปรกันกาแฟกับโปรซึ่งเลี้ยงผึ้งกันรายได้เสริมมันเลยเยอะไปไหนเลยตอนนี้แก๊ปในเปล่านอก